คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหลังจบรายการ2ทุ่มเรามี Tonight Thailand Extra วันนี้เป็นการพูดคุยแบบถามตอบไปมาคุณผู้ชมอยากถามอะไรเดี๋ยวพี่แขกอาจารย์วิโรจน์จะตอบให้นะคะเดี๋ยวไปคุยกันใน Extra หลังจากจบรายการค่ะสำหรับ Extra สำหรับสมาชิก VIP นะคะส่วน Talking Thailand Poll ที่ถามคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อวานเรื่องที่บอกว่ารัฐมนตรีประสานเสียงกันการลาออกของรัฐมนตรีคลังคุณปรีดีเนี่ยไม่กระทบเศรษฐกิจไม่กระทบความเชื่อมั่นคุณเห็นด้วยหรือไม่มีเห็นด้วย 4% ค่ะแล้วก็ไม่เห็นด้วย 96% นะคะส่วนถามวันนี้ถามคุณผู้ชมว่าหากไม่มีทนายอานนท์ในการชุมนุมใหญ่ที่ธรรมศาสตร์19กันยายนนี้การชุมนุมจะมีพลังหรือไม่พลังเยอะหรือว่าพลังหายอ่ะไปโหวตกันนะคะในโพอยู่ใน YouTube ค่ะส่วนขออนุญาตหมอวรงค์สักนิดหนึ่งนะคะหมอวรงค์โพสต์ Facebook ค่ะบอกแบบนี้โอ้โอดเลยบอกว่าหลังจากที่ไทยภักดีเนี่ยประชุมกัน30สิงหาก็ถูกกระทำกันต่างๆนานาเนื่องจากว่าเราเนี่ยมันของจริงสามารถแก้และชี้แจงได้หมดทุกเรื่องล่าสุดวันนี้เพจไทยภักดีเพจ Facebook เนี่ยนะคะถูกกระทำอีกแล้วถูกบล็อกเป็นครั้งที่2หลังจากที่บล็อกเพจต่อมาแล้วครั้งหนึ่งผมขอบอกพวกท่านเลยนะการที่ยิ่งคุกคามเราแสดงว่าพวกท่านกลัวเรามากเห็นสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ของพวกท่านแล้วเราไม่เคยกลัวเราพร้อมสู้บล็อกใครคือยังไงฮะก็คือมีคนไปกดรีพอร์ตใช่ไหมแต่ว่าการรีพอร์ตมันไม่ได้หมายความว่ารีพอร์ตเยอะแล้ว Facebook เขาจะบล็อกให้ทันทีนะฮะเขาก็ต้องไปดูเหตุผลเนื้อหาที่มีการพูดว่ามันผิดหรือขัดกับหลักการสากลมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะคิดว่าอะไรที่ทำให้เป็นคอนเทนต์ที่ Facebook บล็อกจากการรีพอร์ตคะนั่นสิอาจจะเป็นที่การโพสต์เองก็ได้หรือเปล่าเผด็จการจงเจริญวะไม่อันนี้เขาพยายามดิสโซชิเอทคุณหมอประมวลงั้นเขาไม่ใช่สมาชิกแล้วน้องเขาก็ต้องไป Facebook ไลฟ์ว่าเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นแค่สมาชิกนี่ผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเลยนะโอ้ไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยแต่มันก็เห็นไงว่าคุณหมอวรงเป็นคนมีคาแรคเตอร์ยังไงแต่เมื่อวานหมอวรงก็บอกว่าแหมไปคุกคามเด็กไปเบรมเด็กกันอย่างนี้ไม่ดีไม่แมนไม่อะไรเลยนะเหรอฮะค่ะจบสมอว่าลงไปบิ๊กแป๊ะไปได้ไงไม่ค่อยอยากจะขอบเป็นมากเลยอะเรื่องบอกว่าลงกับน้องเนี่ยไม่ไหวงงอะไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ก็มันเป็นสัมพันธ์ทำไมติดเขาสองคนนั้นอะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปเคลียร์กันเอาเองเขาหาว่าไปบูลลี่เด็กไม่ได้บูลลี่ก็น้องเขาพูดแบบนี้ไงจะทำไงอะต้องตื่นเต้นค่ะนะฮะไปที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์นะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทภักพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผบชน.และก็ข้าราชการตำรวจมีการร่วมกันจัดแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของพลตำรวจเอกจักรทิพย์เพื่อระลึกคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะซึ่งพลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็ขึ้นกล่าวแสดงความขอบคุณนะแต่ผู้สื่อข่าวก็รายงานหลังจากนั้นว่าตัวพลตำรวจเอกจักรทิพย์กล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับพิธีกรประจำงานกล่าวผ่านไมโครโฟนว่าจากการพูดคุยกับผบตรเมื่อสักครู่นี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าสนามต่อไปต่อจากนี้นะครับผบตรจะไปลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลังจากมีกระแสข่าวออกมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งผบตรเองก็มีผลงานประจักษ์ชัดต่อสาธารณทั้งการล้างท่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะแล้วด้านคุณอนุชาดาราใสนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวว่าตนนี้ยังไม่ทราบเรื่องนี้เออไปถามบิ๊กป้อมยังนะแต่คนที่อาสาเข้ามาเขาต้องคิดว่าตัวเองเหมาะสมมองว่าเป็นผู้กล้าผู้ที่คิดอยากจะเห็นบ้านเมืองดีให้เครดิตกับทุกคนที่อาสาอยากทำงานให้กับบ้านเมืองแต่พรรคยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ยังมีเวลาอีกนานฮะมีมาเฉลย อีกว่ากว่าจะได้เลือกก็คงอีกนานนะก็บอกว่าถ้าผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าบิ๊กแป๊ะเนี่ยไม่มีสังกัดจะชักชวนมาลงในนามพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณอนุชาบอกว่าไม่บอกบอกแบบนี้โอ้โหไม่บอกไม่ได้บอกว่าไม่ชวนจะบอกว่าไม่บอกแต่นี่ที่บอกว่าจะลงผู้ว่ากทมเนี่ยบิ๊กแป๊ะไม่ได้เป็นคนพูดออกจากปากเองก็คือให้คนอื่นพูดพิธีกรเขาก็พูดในลักษณะที่ว่าไปคอนเฟิร์มกับท่านผบตรมาแล้วว่าท่านจะลงก็ต้องถือว่าพูดมาจากปากท่านเองตอนนี้ก็คือคนที่แสดงตัวมีคุณชาชาติคุณรสนาแล้วก็มีบิ๊กแปะสนุกเลยนะทีนี้เอาว่าจะได้เลือกเมื่อไหร่ดีกว่าแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ายังไม่พออีกแล้วฮะได้ตำรวจมาเป็นผู้ว่าเนี่ยมีอัศวินแล้วนะใช่ไหมผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราไม่ได้ต้องการตำรวจมา
จัดระเบียบอะไรข้างถนนนะฮะคือเราต้องการคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แกมีความรู้เรื่องการผังเมืองถูกไหมครับต้องรู้ว่าเมืองที่สามารถสร้างรายได้ใช่ไหมครับที่ดีนั้นเป็นอย่างไรการที่จะไปเอาคนทุกกลุ่มเข้ามาสร้างชุมชนใช่ไหมฮะและขับเคลื่อนการเมืองในระดับท้องที่เขาจะต้องทำกันอย่างไรผมคิดว่าบิ๊กแป๊ะไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยและที่ผ่านมาคนที่เลือกมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเลือกมาเนี่ยยิ่งไม่มีศักยภาพใหญ่นะฮะลางท่อผลงานที่ผ่านมาค่ะส่วนผู้บัญชาการงงอ่ะคือเขกงงหลายอย่างเช่นทำไมจึงใช้โค้ชโจทีเป็นพรีเซนเตอร์ของไทยพักดีแล้วก็งงว่าทำไมพลังประชารัฐจะเลือกบิ๊กแป๊ะเป็นแคนดิเดตผู้สมัครแต่ผมว่าแต่เป็นคือข่าวที่ผมได้มาอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือจะให้แกไปเสียบเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างผมคิดว่ามันอาจผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือการแบบก็เรียกว่าสกัดดาวรุ่งก่อนผลักให้ไปทำเป็นลงผู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกยัดแล้วก็ทำให้แบบไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแผนซ้อนแผนหรือเปล่าแล้วจากทิพย์คนจะไม่รู้ใช่หรือจะไม่รู้รู้จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีเป็นประธานประชุมการแถลงผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยในปีงบประมาณ6263สรุปผลการดำเนินงานเป็น6กลุ่มงานนะคะก็คือกลุ่มงานพิทักษ์เทิดทูนสถาบันกลุ่มงานป้องกันประเทศนะคะกลุ่มงานรักษาความมั่นคงของรัฐกลุ่มงานแรกเนี่ยก็บอกว่าให้ความสำคัญสูงสุดนะคะในการเทิดทูนสถาบันกลุ่มงานที่2เรื่องการป้องกันประเทศก็มีการจัดวางกำลังป้องกันชายแดนนะคะแล้วก็กลุ่มงานที่3การรักษาความมั่นคงมีการพัฒนาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลต่อเนื่องแล้วก็ยกตัวอย่างเมื่อครั้งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีบทบาทในการจัดตั้งศูนย์ด้านความมั่นคงเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในรวมด้วยนี่เป็นผลงานนะคะกลุ่มงานที่4ด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศมีการแลกเปลี่ยนเยือนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพมิตรประเทศกลุ่มงานที่5อธิบายก่อนกองทัพที่ไปมาเนี่ยที่เชิดชูเป็นภารกิจสำคัญคือไปซูดานมาไปซูดานค่ะค่ะค่ะไม่ได้ดูถูกประเทศซูดานแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นความประโยชน์ที่มันจะเกิดความช่วยเหลือในเรื่องของความมั่นคงเพราะผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วฮะว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเนี่ยเรื่องใหญ่สุดตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องทะเลจีนใต้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหรือมันก็จะมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเรื่องอื่นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของภัยความมั่นคง ทางทะเลต่างๆไอ้เรื่องที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณไม่ยกมาเป็นผลงานแต่คุณเอาที่คุณไปซูดานเนี่ยมาแทนนะแล้วก็ยกเรื่องโควิดเหมือนรัฐบาลเลยนะคะส่วนผบ.ทบ.ค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะคะวันนี้มีงานวันภูมิปัญญานักรบไทยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบกนะคะแล้วก็มีการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางทหารระหว่างหน่วยงานนั่นเองคือมันมีตอนหนึ่งที่พลเอกอภิรัตเนี่ยไปดูสตินัสอาวุธตามบูธต่างๆแล้วก็เลยบอกว่าการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศไทยเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญนะเนื่องจากไทยมีการพัฒนาดีนายกก็ส่งเสริมโดยเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่และเราต้องพัฒนาเต็มขีดความสามารถไม่ใช่จะไปซื้อจากต่างประเทศตลอดซึ่งนายกได้พูดอยู่เสมอเดี๋ยวนะฮะแต่ผมก็เห็นพวกพี่ซื้อกันรัวๆนะครับและที่ผ่านมายังวิจัยอยู่ไงถ้าวิจัยสำเร็จอ่ะเลิกซื้อเลยแท็กมันตั้งนานแล้วนะ Military Industrial Complex มันควรจะสร้างได้แล้วยิ่งเราเป็นประเทศอันดับ2ในภูมิภาคเนี่ยใช้จ่ายเงินกับความมั่นคงมหาศาลเนี่ยมันน่าจะทำได้แล้วและที่คุณบอกควรจะสร้างโรงซ่อมอะไรที่นครราชสีมากับจีนเนี่ยหายไปในกลีบเมฆเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ทำไมมันหายไปเลยฮะค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะแล้วยังมีความตลกอะไรอีกไหมวันนี้ที่มีข่าวอ่ะว่าจะขอชะลอรถไฟรางคู่แต่อาจารย์วิโรจน์คะนะศตวรรษนี้สิ่งที่จะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องโซเชียลเซกูริตี้ก็คือการสร้างความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของประชาชนมากกว่าจะพูดถึงมิติความมั่นคงทางการทหารแล้วในศตวรรษนี้มิติของกองทัพที่โดดเด่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาพูดกันคือมิติแห่งการใช้กองทัพ
ในบทบาทของการสร้างสันติภาพมากกว่าการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสิ่งที่เป็นคุณูปการของการพัฒนาวิจัยเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องเศรษฐกิจจะมีประโยชน์ในเรื่องการสมมติว่าคุณจะทำเรื่องนโยบายแบบครบวงจรคุณจะทำเรื่องการขนส่งคุณจะทำเรื่องความรู้เรื่องอวกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขกมองว่ากองทัพเวลาพูดเรื่องการวิจัยอาวุธน่ะบายโปรดักต์ของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันควรจะเป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับสาธารณชนเหมือนอินเทอร์เน็ตอ่ะพี่ใช่มั้ยอินเทอร์เน็ตมันก็เกิดมาจากเรื่องของความมั่นคงถูกมั้ยฮะแล้วก็นำมาสู่ตลาดหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ที่ดูดฝุ่นในบ้านเราเนี่ยมันก็เกิดจากบริษัทที่ไปกู้ระเบิดที่ตำรวจในอเมริกาเขาใช้ถูกมั้ยครับคือมากกว่าจะคิดเรื่องอาวุธที่เอาไว้สู้รบอะค่ะคุณควรจะกองทัพควรจะโฟกัสเรื่องนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วใช่คุณเอมของคุณนะปลายทางอ่ะเป็นอาวุธอ่ะใช่แต่ระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่เรายังไปไม่ถึงการจะทำรถถังหรือเรือดำน้ำเนี่ยไอ้นวัตกรรมอันเนี้ยมันจะสร้าง popularity หรือมันจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรกับประชาชนแล้วก็รู้สึกว่ามองกองทัพด้วยความรู้สึกชื่นชมยกย่องค่ะจะชื่นชมยกย่องไหมเพราะว่าเนี่ยมีเรื่องนิดนึงปิดท้ายเพจ Facebook กองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่คือด้วยความอาจจะเข้าใจว่าคนกังวลกันเยอะว่าทหารที่เกณฑ์ที่เข้าไปใหม่จะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรจะมีการฝึกอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเลยนะคะก็เลยมีการ Facebook Live เลยค่ะขั้นตอนการรับทหารใหม่เข้าประจำการนำมาให้เห็นได้เลยนะคะว่าเข้ามารายงานตัวใหม่จะมีการรับ QR code ประจำตัวสายรัดข้อมือสวมใส่มีข้อมูลแบบย่อหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบุคลากรทางการแพทย์สแกนได้ทันทีอันนี้ทำไมฮะแล้วก็ Facebook Live ตลอดไอ้ตอนเข้าไปตรงนี้ผมไม่อยากรู้หรอกแต่ผมแค่อยากจะรู้ว่าถึงเวลาเขาไปตัดหญ้าซักกางเกงในให้นายพลหรือไปล้างรถอะไรตรงนั้นหรือเปล่าถูกไหมคุณเอาเขาไปใช้2ปี2ปีครึ่งเกณฑ์เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาสมศักดิ์ศรีไหมผมว่าอันนั้นเป็นประเด็นมากกว่าไอ้วันแรกที่ไปสมัครพวกคุณก็สร้างภาพบิท่าไหนก็ได้อยู่แล้วไงอันนี้บอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองถ้ากังวลดูลูกได้เลยนะว่าแบบกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่เข้าไปอยู่ในค่ายเนี่ยดูได้24ชั่วโมงเลยปะเขามาเป็นท่อนๆค่ะมาเป็นแบบเดี๋ยวก็ Facebook Live เดี๋ยวก็ Facebook Live อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ครบทุกคนไม่แน่ใจต้อง